สวัสดีครับวันนี้เราจะมารายงานข่าวเกี่ยวกับการประชุมครม.นะครับที่เลื่อนจากวันที่6สิงหาคม2563มาเป็นวันนี้ก็คือวันที่4สิงหาคม2563นะครับผมโดยวาระการประชุมครั้งนี้สำคัญสำหรับผู้ที่รอการเยียวยามากเลยนะครับโดยนายกและกระทรวงการคลังจะมีการกู้เงินเพิ่มนะครับผมเพื่อเยียวยาอีก 15,000 บาทโดยจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับขอย้ำว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงนะครับเนื้อหาข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาเตรียมรับฟังกันได้เลยครับทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3 TV เอาไว้เลยอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนใน LINE เพื่อพูดคุยกับข่าว3 TV ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าว3 TV ได้แล้วที่ LINE แอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าว3 TV หรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คำว่า @782EFLUL แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3 TV ได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขออภัยนะครับที่มาแจ้งข่าววันนี้นะครับพอดีเมื่อวานผมไม่ว่างนะครับพอดีติดธุระนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอกันเลยนะครับผมสำหรับเนื้อหาข่าวในวันนี้นะครับผมก็ก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณข่าวจากเว็บไซต์ RYT9 นะครับผมที่ได้นำเสนอข่าวตรงนี้มาให้เราได้อ่านและรับฟังกันนะครับผมก็จะมาอ่านให้ท่านผู้ฟังรับฟังกันนะครับรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลนะครับผมแจ้งว่าในการที่ประชุมครม.วันนี้นะครับซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับและรมว.กลาโหมนะครับผมเป็นประธานการประชุมมีวาระที่น่าสนใจนะครับก็คือกระทรวงการคลังนะครับเสนอการกู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชียนะครับหรือ ADB นะครับผมภายใต้พ.ร.ก.ครับให้อำนาจกระทรวงการคลังครับกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมนะครับผมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับเสนอร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษนะครับฉบับที่เท่าไหร่ยังไม่ได้มีระบุเอาไว้นะครับตรงนี้พ.ศ.ก็เช่นกันนะครับเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือไม่เพื่อผลักดันในการใช้พืชกัญชาทางการแพทย์นะครับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนะครับภายหลังนะครับผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษแล้วนะครับผมกระทรวงคมนาคมนะครับเสนอร่างกฎหมายกำหนดเขตท่าเรือบางปะกงนะครับและเขตจอดเรือท่าบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับผมกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์นะครับเสนอขยายเวลาจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรไปอีกนะครับก็คือ 15,000 บาทนะครับจากเดิมที่สิ้นสุดวันที่31 กรกฎาคม 2563ครับออกไปเป็นวันที่15 สิงหาคม 2563เช่นกันนะครับเพื่อให้ครอบคลุมเกษตรกรที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนหรืออยู่ระหว่างวาระการลงทะเบียนให้สมบูรณ์ได้จำนวนทั้งสิ้น 38,737 รายนะครับผมร่างกฎหมายกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำนะครับผมขออภัยครับกำหนดให้ทางน้ำชลประทานนะครับเป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานรวม5ฉบับนะครับผมสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสค.นะครับผมเสนอขอความคิดเห็นชอบโครงการระดับจังหวัดนะครับและโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปอท.นะครับที่ยื่นขอรับงบประมาณจากการกู้ 400,000 ล้านบาทโดยมีจำนวน 1,081 โครงการนะครับผมวงเงินอยู่ที่8.31806.086239 ล้านบาทนะครับผมนอกจากนี้จะเสนอแผนพัฒนาการปฏิบัติภาพประจำปีงบประมาณ2564ด้วยครับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนะครับจากพ.ศ.61-64นะครับฉบับทบทวนนะครับแผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ2564เช่นกันของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนะครับคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำงบปี2564นะครับผมในส่วนของเรื่องคลังเสนอครม.กู้เงินพัฒนาเอเชียฟื้นฟู
เยียวยาโควิด19นี้นะครับสภาพัฒน์เสนอโครงการเงินกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจรอบ2ในส่วนของตรงนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับฟังครับไว้เจอกันข่าวต่อไปนะครับผมโอเคครับก็สวัสดีครับอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนใน LINE เพื่อพูดคุยกับข่าว3ทีวีไม่ว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ LINE แอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คำว่า @782EFLUL แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าวสามทีวีได้เลยนะครับหากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้นใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้นสอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของข่าว3ทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท Facebook ล่มนะครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันนึง 2-300 ข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับขาวโพลนไปหมดเลยแนะนำให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคำถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าว3ทีวีก็ตอบไม่ไหวคำถามของท่านจะถูกนำมารวมกันแล้วก็ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าว3ทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากพลาดก็ติดตามข่าว3ทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าว3ทีวีเอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าว3ทีวีเอาไว้เลยนะครับเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนานานะครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อกันนะครับไม่ว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแล้งเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าว3ทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชมก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาภนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่1นะครับไม่ที่1ก็ที่2ที่3ก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาภลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้โชคดีกันทุกคนครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ทีวีด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ